ต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่อง regression หรือภาษาไทยคือการถดถอยซึ่งความแตกต่างของ correlation และ regression คือ correlation การวัดระดับของความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเส้นตรงแต่ regression คือการนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูลอิสระที่ใช้เป็นข้อมูลหลักในการทำนายข้อมูลที่ไม่อิสระที่เป็นผลลัพธ์ของการทำนายโดยการวาดเส้นตรงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของทั้งสองข้อมูลนี้โดยการหาความสัมพันธ์ในแบบเส้นตรงนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า linear regression เพื่อคำนวณหาเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุดและใช้ในการทำนายผลลัพธ์ของข้อมูลที่เราสนใจและเส้นตรงจะทำการสร้างได้จากผลรวมของส่วนต่างกำลังสองที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองแล้วเส้นตรงคืออะไรถ้าจำสมการของการหาเส้นตรงได้ที่มีสมการว่า y เท่ากับ mx บวก b จากกราฟที่แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ x และ y เมื่อทำการวาดเส้นตรงจากสมการ y เท่ากับ mx บวก b ดังแสดงด้วยเส้นสีฟ้าในรูปนี้จะทำให้เราทราบว่าค่า b ในสมการคือจุดตัดของแกน y เมื่อข้อมูล x มีค่าเท่ากับ0และค่า m ในสมการก็คือค่าสโลปหรือความชันของเส้นตรงที่สร้างขึ้นนี้เองแล้วค่าสโลปหรือความชันของเส้นตรงมีความหมายว่าอย่างไรถ้าสมมุติว่าค่า m มีค่าเท่ากับ2แสดงว่าทุกๆขนาดในแนวแกน x มีค่าเท่ากับ1จะมีค่าขนาดของการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน y เท่ากับ2ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า linear regression จะเป็นการทำนายผลลัพธ์ของ y จากข้อมูล mx บวก b โดยเมื่อเรารู้ค่าของ xจะนำไปใช้ในการทำนายค่าของ y จากสมการความคาดหวังผลลัพธ์ y จากข้อมูล x ดังสมการที่แสดงในสไลด์นี้ดังนั้นค่าอัลฟาของสมการจะเป็นจุดตัดแกน y ที่ x มีค่าเท่ากับ0และเบต้าของสมการคือผลลัพธ์ความชันของเส้นตรงนั่นเองสมมุติข้อมูล2ข้อมูลเมื่อนำมาวาดในรูปแบบสแกตเตอร์ไดแกรมแล้วจะแสดงผลลัพธ์ได้ดังรูปภาพนี้ถ้าสมการ y เท่ากับเบต้า x บวกอัลฟาได้ผลลัพธ์เป็นเส้นตรงสีแดงในรูปนี้เพื่อการทำนายข้อมูล y ในอนาคตจะต้องทำการหาค่ามีนของข้อมูล y ทั้งหมดเพื่อแสดงค่ากลางของข้อมูลในแนวแกน y ด้วยเส้นสีฟ้าในรูปนี้หลังจากนั้นจะทำการคำนวณหาค่าความแตกต่างของแต่ละจุดกับค่ามีนของแกน y ซึ่งค่าความแตกต่างทั้งหมดนั้นจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความแตกต่างระหว่างค่า y ที่ทำนายได้กับค่ามีนของค่า y และผลต่างของค่า y ที่ทำนายได้กับค่า y ในแต่ละจุดนั่นเองดังนั้นเมื่อทำการลดรูปของสมการความแตกต่างจะทำให้ได้สมการความสัมพันธ์ของเส้นตรงของข้อมูลทั้งสอง
ซึ่งเราจะเขียนสมการนี้ว่าสมการ linear regression เพื่อทำนายผลลัพธ์ของ y ตัวอย่างนี้จะเป็นการหาผลลัพธ์ของการทำนายค่า y จากการใช้หลักการ linear regression ซึ่งจะหาผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลน้ำหนักและการยืดของยางโดยข้อมูลทั้งสองจะแสดงในตารางนี้จากสมการการทำนายค่า y จาก x ต้องหาค่ามีนของ x และ y ก่อนหลังจากนั้นจึงทำการหาผลรวมของ x คูณ y และ x กำลังสองเพื่อนำมาแทนในสมการของ linear regressionหลังจากนั้นผลลัพธ์ของสมการจะนำไปใช้คำนวณหาผลลัพธ์ของ y จากการแทนค่า x ต่อไปและจากตัวอย่างเดิมถ้าเราต้องการสร้างเส้นตรงจากสมการ linear regression นิสิตต้องเริ่มจากการสร้าง scatter diagram ของข้อมูลทั้งสองหลังจากนั้นนำผลลัพธ์ของสมการที่หาได้เขียนให้อยู่ในรูปแบบของการทำนายผลลัพธ์ y โดยการแทนค่าเบต้าเท่ากับ 0.208 และค่าอัลฟาเท่ากับ 27.857 ดังสมการด้านล่างนี้หลังจากนั้นจะทำการวาดจุดกลางของข้อมูลที่เป็นจุดที่แทนค่าของค่ามีน x และ y และจะทำการวาดจุดตัดแกน y เมื่อ x มีค่าเท่ากับ0โดยการแทนค่าในสมการก่อนหน้านี้จะได้ผลลัพธ์คือ 27.857 ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่ว่าค่าอัลฟาจะเป็นจุดตัดแกน y เมื่อค่า x มีค่าเท่ากับ0และทำการคำนวณค่า y เมื่อแทนค่า x เท่ากับ410ซึ่งเป็นค่าที่ไม่อยู่ในตารางข้อมูลจึงทำให้ได้ผลลัพธ์คือ 113.08ซึ่งจะเป็นจุดปลายของเส้นตรง linear regression ดังนั้นจากสมการจะสามารถวาดเส้นตรงของ linear regression ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล x และ y ได้ดังเส้นสีเขียวในรูปนี้เมื่อนิสิตเข้าใจการหาสมการ linear regression แล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัดเพื่อหาสมการ regression และผลลัพธ์ของการทำนายค่า y เมื่อกำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ25จากการกำหนดข้อมูลอายุและความดันโลหิตจากการสุ่มข้อมูลในผู้ใหญ่20คนโดยให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดนี้5นาทีเมื่อหมดเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วผลลัพธ์ของคำถามทั้งสองจะเป็นดังตัวหนังสือสีเขียวในสไลด์นี้ทั้งหมดที่เรียนผ่านมาในวันนี้จะอยู่ในหัวข้อของ correlation และ regression ซึ่งจะเป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นนิสิตต้องหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปและการทำแบบฝึกหัดในสไลด์ทั้งหมดนี้นิสิตจะสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้จากคอร์สเรียนที่ถูกอัปโหลดไว้แล้วในสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียนในวิชานี้